ประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ก็มองในส่วนของตลาดบ้านเราเนี่ยโดยเฉพาะในส่วนของตัว Safety Net Future เองเนี่ยก็เปิดเมื่อวันอังคารเนี่ยก็ปิดบวกกลับขึ้นมาได้นะประมาณ 5.60 จุดโดยปิดตลาดอยู่ที่ 993.80 จุดแต่ว่าในช่วงที่เราปิดทำการไปเนี่ยก็ดูเหมือนจะมีปัจจัยลบเข้ามาทั้งในส่วนของจีนเองแล้วก็ในฝั่งยุโรปนะคะโดยในส่วนของจีนเนี่ยมีรายงานตัวเลขยอดหนี้เสียจากธนาคารขนาดใหญ่ ICBC ของจีนออกมาว่าอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงถึง 3.7 พันล้านเหรียญในช่วง6เดือนแรกของปีนี้แล้วก็ในส่วนของอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในตลาดการเงินของจีนเนี่ยทะยานขึ้นกว่า 4.5% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบกว่า1สัปดาห์หลังจากที่จีนเนี่ยปฏิเสธที่จะอัดฉีดเงินเข้าสู่ระบบมากขึ้นก็ทำให้มีความวิตกกังวลในเรื่องของทิศทางของการควบคุมทางการเงินของจีนซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อในส่วนของราคาสินทรัพย์เสี่ยงในอนาคตต่อไปแต่ว่าในช่วงเช้านี้เนี่ยรายงานตัวเลขเศรษฐกิจโดยเฉพาะในส่วนของตัวเลข PMI ในภาคการผลิตของจีนที่ออกมาขยายตัวสูงสุดในรอบ7เดือนสำหรับตัวเลขในเดือนตุลาคมอยู่ที่ระดับ 50.90 เนี่ยก็อาจจะเข้ามาช่วยประคองในส่วนของปัจจัยลบที่มีเข้ามาเมื่อวานนี้อยู่เหมือนกันแต่ว่าถ้าดูในฝั่งของยูโรโซนเองเนี่ยตัวเลขในส่วนของการเปิดเผยจากทาง ECB เองที่บอกว่าจะทำการทดสอบธนาคารรายใหญ่ของยูโรโซนหรือว่าการทำ stress test ในปีหน้าเนี่ยเพื่อสร้างความมั่นใจในภาคธนาคารก็ดูเหมือนจะเป็นอีกปัจจัยที่เข้ามาเป็นแรงกดดันในส่วนของตลาดหุ้นในประเทศต่างๆเมื่อวานนี้เราก็มองว่าในส่วนของตัว Safety เองเนี่ยน่าจะตอบรับข่าวที่ในช่วงที่เราปิดทำการไปอยู่เหมือนกันในช่วงเช้านี้ประกอบกับในส่วนของความวิตกกังวลเกี่ยวกับปัจจัยทางด้านการเมืองที่ยังคงต้องตามดูกันต่อในเรื่องของความขัดแย้งต่อพรบประเด็นเรื่องพรบนิรโทษกรรมก็ยังถือว่าเป็นความเสี่ยงทางลงต่อตลาดได้เหมือนกันจนถึงช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็คาดการว่าน่าจะมีความร้อนแรงมากขึ้นกว่านี้แม้ว่าถ้าดูในส่วนของแรงเก็งกำไรผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในไตรมาส3ของเราเองเนี่ยจะมีเข้ามาบ้างแต่ว่าถ้าดูในส่วนของ S50Z13 เนี่ยถ้ายังไม่สามารถทะลุระดับ 1,000 จุดขึ้นไปได้ก็มีโอกาสค่อนข้างมากที่จะอ่อนตัวลงอีกรอบไปทดสอบระดับ980จุดและถ้าหลุด980จุดลงไปก็มีโอกาสที่จะไหลลงต่อไปทดสอบระดับ970แล้วก็960จุดดังนั้นสำหรับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนหลังจากที่ถึงสถานะช็อตข้ามมาจากเมื่อวันอังคารเนี่ยยังมองว่าให้คงสถานะต่อไปได้เพื่อไปรอรับดูกำไรบริเวณ980จุดโดยถ้าผ่านระดับ 1,000 จุดขึ้นไปก็ให้ปิดสถานะตัดขาดทุนนอกจากนี้ถ้าในส่วนของราคาไอ้สูตรZ13 เนี่ยหลุดระดับ980จุดลงมาระหว่างวันเนี่ยสามารถเข้าไปเปิดสถานะช็อตใหม่ได้ส่วน Go Future วันนี้มองแนวโน้มน่าจะผันผวนอิงทางบวกได้ต่อหลังจากที่เมื่อคืนวันอังคารเนี่ยราคาทองคำสปอตพุ่งขึ้นไปเทสหลัก 1,345 เหรียญแล้วก็ในช่วงเช้านี้แม้ว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาทำให้ราคาทองคำย่อตัวลงมาอยู่ที่ระดับประมาณ 1,335 เหรียญแต่ว่าถ้าดูในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคเองเนี่ยก็มีโอกาสที่จะลุ้นในฝั่งรีบาวด์ได้ค่อนข้างมากเหมือนกันในสัปดาห์นี้ขณะที่ในส่วนของตัวเลขจ้างงานในฝั่งสหรัฐที่ออกมาแย่กว่าคาดเองเนี่ยก็หนุนมุมมองในเรื่องของเฟดว่าจะยังคงมาตรการ QE ต่อไปจนถึงปีหน้าขณะที่ในส่วนของกองทุน SPDR Gold ซึ่งเป็น ETF ที่มีการถือครองทองคำมากที่สุดในตอนนี้เนี่ยก็มีการปรับเพิ่มสถานะการถือครองทองคำขึ้น 6.6 ตันฉะนั้นจึงมองว่าในส่วนของตัวราคาทองคำสปอตเองเนี่ยยังมีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปทดสอบระดับ 1,345 ถึง 1,350 เหรียญได้อีกครั้งเหมือนกันขณะที่ในส่วนของตัว JFB13 ก็มองว่าน่าจะยืนในระดับ 19,700 บาทได้แล้วก็มีโอกาสขยับขึ้นต่อไปทดสอบระดับ 19,800 19,920 บาท
แนะนำให้ถือสถานะรอง CFP 13ต่อได้แต่ว่าถ้าอ่อนตัวลงมาที่ระดับ 19,700 บาทอีกครั้งหนึ่งก็ให้ปิดสถานะเพื่อล็อกกำไรออกไปส่วน Brent Crude Oil Future เองมองแนวโน้มน่าจะมีความผันผวนค่อนข้างสูงในช่วงนี้หลังจากที่ตัวเลขสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐเนี่ยพุ่งขึ้นเกินคาดก็เป็นแรงกดดันต่อราคาน้ำมันดิบ Brent ให้ปรับตัวร่วงลงมาแต่ว่าในช่วงเช้าเนี่ยรายงานตัวเลข PMI ในภาคการผลิตของจีนที่ออกมาค่อนข้างสดใสมองว่าน่าจะช่วยให้ราคาน้ำมันดิบ Brent เนี่ยมีโอกาสฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งเหมือนกันก็มีโอกาสกลับไปยืนในระดับ108เหรียญอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามในส่วนของตัวเลข PMI ในฝั่งยุโรปในช่วงบ่ายกันยังลุ้นให้ในส่วนของราคา BRX 13เนี่ยฟื้นตัวขึ้นยืนเหนือระดับ 3,370 บาทหลังจากการดิ่งลงค่อนข้างแรงทั้งนี้เนี่ยถ้ายืนเหนือบริเวณดังกล่าวได้ก็ให้เข้าไปเก็งกำไรรองดักการฟื้นตัวขึ้นต่อไปทดสอบระดับ 3,400 บาททั้งนี้ให้วางจุดตัดขาดทุนไว้ที่ระดับ 3,350 บาทส่วน USD Future มองวันนี้น่าจะมีโอกาสออกตัวลงมาขณะที่แนวโน้ม Fed เองเนี่ยยังน่าจะคงมาตรการ QE ต่อก็มองว่ายังเป็นแรงหนุนในส่วนของเงินลงทุนที่ไหลเข้ามาในตลาดบ้านเราแต่ว่าคงต้องติดตามในส่วนของการเคลื่อนไหวของฟันโฟลอย่างใกล้ชิดเหมือนกันหลังจากที่เมื่อวันอังคารเนี่ยก็เห็นนักทุนต่างชาติกลับมาขายสุทธิในตลาดหุ้นบ้านเราประมาณ600กว่าล้านบาทแล้วก็ขายในตลาดบอนด์ประมาณ 4.8 พันล้านบาทแนะนำให้สถานะช็อต USDV 13ที่บริเวณ 31.25 บาทหรือว่าสูงกว่าให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 31.30 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐปิดการประชุมในส่วนของตลาด